ดโฉมโรงเรียนสร้างต้นแบบนวัตกรรมครูศูนย์นวัตกรรมนักเรียนเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบหรือ GTAT Fast Step ภาคตะวันออกรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามมาเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพลิกโฉมโรงเรียนต้นแบบสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบหรือ GPAT Fast Step โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวตรีนุชเทียนทองเป็นผู้กล่าวรายงานโดยได้มีโรงเรียนต้นแบบเข้าร่วมในการประชุมจำนวน26โรงเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆใน10จังหวัดราชภัฏราชนครินทร์นะคะในส่วนของการขับเคลื่อน Active Learning เนี่ยเราดำเนินการทั้งภายในมหาวิทยาลัยเราเองเราสร้างวิทยากรต้นแบบนะคะที่จะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะลงพื้นที่ไปช่วยนะคะในการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคตะวันออกค่ะมีความมั่นใจอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าในกระบวนการ Active Learning เนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองและสร้างให้เขามีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในตัวของเขาเองนะคะพร้อมกับการที่เขาได้เรียนรู้นะคะกระบวนการต่างๆที่จะช่วยให้ส่งไปถึงการสร้างนวัตกรรมได้นะคะแล้วก็นวัตกรรมนี้จะมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมด้วยค่ะในเด็กหลายๆคนเนี่ยนะคะตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนะคะก็พยายามที่จะส่งเสริมแล้วก็ออกไปบริการวิชาการในส่วนนี้ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้ได้ทั่วถึงโรงเรียนที่ยังต้องการที่จะพัฒนาโดยเฉพาะคุณครูที่เราจะต้องลงไปช่วยส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ Active Learning ก่อนค่ะแล้วก็จะได้ส่งต่อนะคะในกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนต่อไปได้ค่ะ